ไหนหนึ่งตัวโอ้เห็นปลาเลยเหรอตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอนี่ไหมปลาไปได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เห็นพื้นที่ไม่เยอะนะคะแต่ว่ามูลค่าถ้าถือว่าหอยแครงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าหน้าเดียวเรียบๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีลึกลงไปแต่ก็จะไม่มากก็จำนวนเยอะอยู่อะค่ะแล้วปูมันจะโตดีๆหรือว่าสัตว์น้ำมันมีเยอะเกินไปอย่างเงี้ยคิดว่าอาหารไม่พอค่ะถ้าเห็นในทะเลนะคะมันจะเกาะกับเขาเรียกอะไรอะเกาะกับไม้ลวกไม้ไผ่อะนะคะ มันจะขึ้นเขียวๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบติดอย่างเงี้ยเต็มเลยอะค่ะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้หอยแมงผู้น่าจะเป็นเชื้อหลุดมาเพราะตามดาพวกนี้เขาจะมีสั่งแล้วก็ท่าที่เลยจากนี้ไป2สำหลังนะคะก็เป็นท่ารับซื้อหอยแมงผู้ก็คือไปที่ทะเลอะค่ะอาจจะเห็นรั้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีรั้วหอยแมงผู้มีฟาร์มหอยแครงมีพวกหอยตะกายมีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่นั่นอายุยาวนั่นนะคะมันเป็นเบ็ดอะค่ะอ๋อที่พิงต้นไม้อยู่นี่ใช่ไหมใช่ใช่พอสมมติว่าอย่างเขาตัดกิ่งไม้เนี่ยรอจนมันทิ้งใบใช่ไหมคะเขาก็เอาไปล้อมไว้เหมือนปะการังเทียมพอสมมติว่าทิ้งไว้สัก30วัน20วันก็คือพอปลาเนี่ยมันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเอาไม้ที่ว่าเป็นไม้ถักๆอะค่ะล้อมเอาไว้แล้วก็ชักไม้อะซากไม้นั่นออกแล้วมันก็จะมีปลาอยู่ในนั้นเราก็เอาชนะเข้าไปตักมีปูในรูด้วยปูแหมค่ะมีปูแปะหรือปูแป้นนะคะแล้วก็แล้วจะมีปูก้ามดาบไอ้ที่ว่าลงคุณน้ำใหญ่ข้างไปแล้วนี่ตัวใหญ่ก็มีนั่นแหละมุดเข้าไปแล้วลูกเนี่ยพอพรขยับมันก็เลยเห็นไหมมันก็จะได้ไซส์ที่ใกล้เคียงว่าเราจะใช้ไซส์ไหนล่อนหอยใช่ค่ะเพราะอันตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องตัวใหญ่เป็นเครื่องล่อนหอยแต่ก็มีเครื่องล่อนหอยที่แบบใช้เป็นตะแคงนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย